ธนาคารพาณิชย์ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ปี2 5 6 5มาเกือบครบแล้วนะครับและหลายธนาคารกำไรน่าผิดหวังครับโดยเฉพาะธนาคารกรสิกรไทยหรือ K-Bank K-Bank ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4แจ้งผ่านตลดทรัพย์หลังปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่19 มกราคมที่ผ่านมาพอเช้าวันที่20มกราคมวันศุกร์นะครับเปิดการซื้อขายมาก็เกิดการเทขายหุ้นเคแบงค์เลยและราคาลงไปแรงที่สุดนะครับกลุ่มแบงค์ลงกันหมดครับเหมือนรายการเซลล์อันแฟกคือมีการเทขายหุ้นเมื่อปรากฏข่าวขึ้นมาไม่ใช่ข่าวดีนะครับเป็นข่าวร้ายราคาหุ้น K เคแบงค์เมือ่อวันศุกร์ลงไป9้าบาทครับ มาไปที่144ี่1 4บบาท50สตังก์ก็ถือว่าเป็นราคาที่ก่อนหน้านี้ก็ยืนอยู่แถวนี้มาหลายเดือนเลยนะครับแต่ว่าช่วงปลายปีหลังจากที่นักลงทุนต่างชาตินกลับมาไล่ซื้อก็ไล่ซื้อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขึ้นมารวมทั้งกสิกรที่เคยย่ำฐานอยู่140บาทต้นๆมาพักใหญ่ผลประกอบการในไตรามาสที่4ของธนาคารกสิกรไทยหรเคแบงค์นะครับมีกำไรสุทธิ 3,191ล้านลดลง68%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันไปก่อนที่มีกำไร1,547ล้านและผลประกอบการรายปีนะครับกำไรก็ลดลงทั้งปี2565นะครับจากเดิมระยะเดียวกันไปก่อน38,000ล้านเหลือ35,000ล้าน6%นะครับ ลดลงกำไรลดลงแม้ว่าเคแบงค์จะถูกเทขายหนักแล้วผลประกอบการไตมาสที่สี่น่าผิดหวังมากแต่ฝ่ายวิจัยบรกเกอร์สิบกว่าแห่งยังมคีคำแนะนำในเชิงบวกนะครับมีการประมาณราคาเป้าหมายราคาของเคแบงค์ไว้ต่ำสุดนะครับให้ไว้ คือบลกเกอร์ที่ให้ราคาเป้าหมายต่ำสุดก็166บาทสูงสุดนะครับ2 0 2บาทและราคาเฉลี่ยของบลกเกอร์10กว่าแห่งบทวิเคราะห์นะครับให้ที่184บาทดังนั้นเนี่ยราคาในกระดานก็ถือว่าต่ำกว่าราคาเป้าหมายอยู่ไม่น้อยนะครับถ้าสมมติว่าเอาราคาเป้าหมายสูงสุดที่202ราคาในกระดานก็ต่ำว่าประมาณสัก โอ้สาเปรลยนะประมาณ30%น่าสนใจไหมครับต้องบอกว่า K-Bank เนี่ยเป็นหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศค่าพี a โช o ล่าสุดประมาณ8เท่ายิวอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ2.25%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าผลประกอบการไม่เลวร้ายในปีนี้หรือแนวโน้มไม่เลวร้ายยิ่งผลประกอบการแนวโน้มเติบโตขึ้น กำไรมากขึ้นยิ่งน่าสนใจเพราะว่าค่าบิลจะลดลงแล้วก็ยิวเลือดตาเงินบัรผลตอแทนจะเพิ่มขึ้นเอาล้ครับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่10กระเบอร์นะครับแนะนําให้ซื้อเคแบงเกือบทั้งหมดนะครับมีบางเบอร์บางบางโบรกเกอร์เนี่ยให้ถือเท่านั้นเองคราวนี้ราคาลงมาขนาดนี้ต้องถือว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึมซับรับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้วก็ราคาขนานี้ราคาต่ำกว่าเป้าหมาย บร็คเกอร์เขาเฉี่ยซื้ออยู่ที่ท่านละครับนักลงทุนแต่จะซื้อหุ้นแบงค์ต้องทําใจนะซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวพร้อมไหมครับราคานี้สู้ไหมถามใจตัวเองครับสำหรับเคแบงค์